จากห้องประชุมห้องแจงห้องที่เกิดเหตุคนร้ายก็เดินสวนขึ้นมาพอดีโอเคนั่นแหละคนร้ายก็เดินสวนขึ้นมาแล้วก็พอก็วิ่งหนีพอวิ่งมาอาวุธตบมือเลยครับนี่ตัวแรกตอนที่สอนอยู่ขึ้นตอนแรกน้องพี่อย่าเรียกน้องพี่อีกนะพี่กลัวช้ากันนี่ไม่ได้ตอนนี่ไม่ได้ตอนปวดเยียกำลังดึงชักออกจากบาดเลยเนี่ยสิบกว่าเลยนะหลังไม่ได้สิบต้องลงมาล่างล่างเยอะถึงล่างล่างอีกเลยเลยนะโอ้ยี่เลยทางล่างเป็นแค่ยี่สิบอันนี้ผู้จัดการเชตกิวเอาผู้หญิงที่วิ่งขึ้นมาจากนี่มันเซเว่นต้องอยู่หน้าเดินผู้ชายเสื้อส้มก็เข้าเซเว่นกูเบื่อแล้วเกินแม่งโทรศัพท์กูเนี่ยเสร็จแล้วก็ห้องมันโคนเนี่ยให้ปลดไวไฟกูออกวะสัตว์อันนี้นี่ตีกันแล้วแทงแล้วเรียบร้อยเดินกลับคุยกันสำเร็จผมเยอะอะมาเยอะไอ้พวกหน้าตาดีก็มีแล้วเนี่ยมาหุ่นดีๆถึง17นะตอนนี้อยากฝากตัวมารู้สึกบ้างผมก็อยากในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับก็อยากจะฝากเรื่องการดื่มสุราเพราะสาเหตุที่เกิดเรื่องนี้เกิดจากการที่มั่วสุมดื่มสุรากันเกินเวลานะครับคือดื่มกันถึงตีสองเนี่ยมันมากเกินไปนะครับแล้วก็หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ที่เราจับได้แล้วนะครับทางกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็มาฟังผู้ต้องหานะก็มาสอบถามว่าวันนั้นเนี่ยที่กระทำไปเพราะมีเมาสุราเตรียมขอที่ก็ค่ะอยู่ในอย่างสบายแล้วก็คิด